าใน iOS 16ที่ใช้งานได้ใน iPhone บางรุ่นเท่านั้นเหตุผลคืออะไรและก็มีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะพามาดูบางฟีเจอร์ใน iOS 16ที่ใช้ได้ใน iPhone บางรุ่นเท่านั้นเหตุผลหลักๆก็คือตัว Neural Engine ที่อยู่ในชิปประมวลผลของ iPhone แต่ละรุ่นค่ะก่อนไปดูว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Neural Engine กันก่อนนะคะเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบของ Neural Engine ในชิปต่างๆกันก่อนนะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นที่ชิป A11 Bionic เนี่ยเขามาพร้อมกับ Neural Engine รุ่นแรกนะคะมาใน2คอค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพการประมวลผล600ล้านคำสั่งต่อวินาทีทีนี้ที่ชิป A12 Bionic นะคะจะเห็นว่า Neural Engine ของเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่2เขามาใน8คอค่ะแล้วเขาก็มีประสิทธิภาพในการประมวลผล5ล้านล้านคำสั่งต่อวินาทีเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันไหมคะจาก2คอเป็น8คอแล้วก็จาก600ล้านคำสั่งเป็น5ล้านล้านคำสั่งก็จะเห็นว่าชิป A12 Bionic เนี่ยเขามี Neural Engine ที่ชาญฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ใน iOS 16ที่มีความชาญฉลาดถึงรองรับชิป A12 Bionic ขึ้นไปค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนุ๊กนิกจะมาพูดถึงฟีเจอร์บางฟีเจอร์ที่ใช้งานได้ใน iPhone บางรุ่นเท่านั้นค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยสำหรับฟีเจอร์แรกนะคะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าการสแกน Face ID แนวนอนนะคะซึ่งก็มี iPhone แค่2รุ่นเท่านั้นที่รองรับก็คือ iPhone 13 Series แล้วก็ iPhone 14 Series ค่ะซึ่งการสแกน Face ID แนวนอนก็มีประโยชน์นะคะบางทีเราจับมือถือแนวนอนอยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถสแกนหน้าแล้วก็ปลดล็อกเข้าไปที่หน้าจอโฮมได้เลยค่ะฟีเจอร์ที่2นะคะเราจะพูดถึงฟีเจอร์ Live Text กันค่ะฟีเจอร์ Live Text นะคะถูกเพิ่มเข้ามาใน iOS 15แต่ว่าใน iOS 16เนี่ยมีการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มความสามารถให้ฟีเจอร์นี้เข้ามาก็คือเราสามารถใช้งาน Live Text ในวิดีโอได้แล้วค่ะนอกจากจะสามารถใช้งาน Live Text ในวิดีโอนะคะเรายังสามารถใช้ Live Text แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลงค่าเงินได้ด้วยค่ะสำหรับตัวอย่างการใช้งานนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิ๊กมาลองใช้งานให้ดูแบบคร่าวๆค่ะตอนนี้กำลังเปิดวิดีโออยู่นะคะแล้วเราสามารถจับตัวหนังสือที่อยู่ในวิดีโอได้เพื่อใช้งานฟีเจอร์ Live Text นะคะเราก็สามารถเล่นวิดีโอนะคะแล้วถ้าเราจะเอาตรงส่วนไหนที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยเราก็สามารถกดหยุดได้พอกดหยุดนะคะจะมีสัญลักษณ์ Live Text ขึ้นมาที่มุมล่างขวาลองกดดูค่ะพอกดไปเนี่ยเขาก็จะจับข้อความที่อยู่ในวิดีโอได้นะคะเราสามารถแปลภาษาตรงนี้ได้ค่ะนี่เห็นไหมพอกดแปลภาษาเนี่ยเขาก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราทันทีเลยค่ะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ฉลาดมากๆค่ะต่อไปนะคะมาดูการแปลงค่าเงินกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยนุ๊กนิ๊กได้แคปหน้าจอเว็บไซต์ Amazon มานะคะซึ่งเขาก็จะมีการแสดงราคาเป็น US ดอลลาร์นะคะลองกดไปที่เครื่องหมายฟีเจอร์ Live Text นะคะแล้วก็กดที่ราคาตรงนี้ค่ะเห็นไหมว่าเขาจะแปลงค่าสกุลเงินมาเป็นบาทไทยให้เรานะคะ408 US ดอลลาร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 15,406 บาทไทยค่ะสำหรับ iPhone ที่รองรับฟีเจอร์ Live Text นะคะทั้งการจับข้อความในรูปภาพและวิดีโอนะคะจะรองรับใน iPhone ที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปซึ่งก็คือ iPhone XS, XS Max เป็นต้นมาค่ะฟีเจอร์ที่3ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า Visual Lookup ค่ะจริงๆ Apple เขาใส่ฟีเจอร์ Visual Lookup มาตั้งแต่ iOS 15แล้วเหมือนกันและ iOS 16ค่ะเขาก็มีการเพิ่มความสามารถให้ Visual Lookup เข้ามานะคะจริงๆแล้วนะคะฟีเจอร์ Visual Lookup เนี่ยเขาจะเป็นการจดจำสิ่งที่อยู่ในรูปภาพนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราแตะที่รูปภาพของสัตว์นะคะเขาจะบอกได้ว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นพันธุ์อะไรนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ชนิดไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ Visual Lookup นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยในไทยยังใช้ไม่ได้แต่ว่า Visual Lookup ใน iOS 16ที่ในไทยสามารถใช้งานได้ก็คือการที่เราสามารถยกสิ่งของหรือว่าวัตถุออกมาจากพื้นหลังของภาพคล้ายๆกับการไดคัทนั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงนุ๊กนิกมาทำตัวอย่างให้ดูเลยดีกว่าจะได้เข้าใจว่ามันใช้งานยังไงค่ะเราลองเปิดรูปภาพมารูปภาพนึงนะคะแล้วเราก็สมมติว่านุ๊กนิกอยากได้ตัวเองเฉพาะตัวเองไม่เอาพื้นหลังนะคะนุ๊กนิกก็แค่กดค้างที่ตัวนุ๊กนิกนะคะนี่ตัวเราก็จะเด้งออกมาแล้วเราก็สามารถลากนิ้วออกมานะคะเพื่อยกตัวเองเนี่ยไปส่งในแอปอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นแอป Message หรือว่าใน Instagram Story ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนี่แล้วก็เอามาวางเลย
จากนั้นเราก็กดส่งได้เลยค่ะเห็นไหมว่าเนี่ยตัวเราเหมือนโดนไดคัตออกมาจากพื้นหลังนะคะซึ่งตอนนี้มันเหมือนเป็นสติกเกอร์เลยเอาไว้ใช้งานแบบเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆเวลาที่เราใช้งานแอปอื่นก็จะดูสนุกขึ้นค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับฟีเจอร์นี้นะคะก็เป็น iPhone รุ่นที่มีชิป A12 Bionic ขึ้นไปซึ่งก็คือ iPhone XS XS Max จนถึง iPhone รุ่นปัจจุบันค่ะข้อที่4ค่ะเราสามารถใส่อีโมจิในข้อความด้วยการพูดลงไปนะคะเดี๋ยวมาใช้งานให้ดูเลยดีกว่าจะได้เข้าใจนะคะฟีเจอร์นี้นะคะจะรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นเท่านั้นนะคะนูนิ่งลองใช้งานภาษาไทยละไม่สามารถใช้งานได้แต่เดี๋ยวมาลองภาษาอังกฤษให้ดูค่ะเผื่อใครที่ใช้งานภาษาอังกฤษบ่อยๆนะคะเราสามารถใช้การป้อนตามคำบอกนะคะเพื่อใส่อีโมจิได้สมมติว่านูนิ่งกดที่รูปไมโครโฟนนะคะเปลี่ยนแป้นพิมพ์ให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะแล้วก็นูนิ่งจะพูดว่า I miss you heart emojiเห็นไหมคะเขาจะเปลี่ยนคำพูดของหนูนี้เป็นอีโมจิรูปหัวใจที่หนูนี้ได้พูดไปเมื่อกี้ซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่สะดวกแล้วก็ถือว่าฉลาดมากๆเลยค่ะส่วน iPhone รุ่นที่รองรับฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเป็น iPhone รุ่นที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปค่ะข้อที่5ค่ะนอกจากที่เราจะใส่อีโมจิด้วยการป้อนคำบอกไปแล้วนะคะเรายังสามารถใช้งานคีย์บอร์ดไปพร้อมๆกับการป้อนคำบอกได้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้งานเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวหนูจะลองพูดประโยคภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้งานคีย์บอร์ดตามไปด้วยค่ะ What are you doing? We have an appointment for today at 6 p.m. นี่นะคะระหว่างป้อนตามคำบอกเนี่ยเราจะสามารถใช้งานคีย์บอร์ดได้เพื่อที่บางทีเนี่ยเราอยากจะแก้ไขคำผิดนะคะสมมติว่าหนูนี้อยากแก้ไขคำผิดอยากจะเพิ่มประโยคหลังประโยคนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเวลาเราพูดอ่ะเขาก็จะจับคำพูดให้เราแบบนี้ค่ะและฟีเจอร์นี้นะคะก็รองรับ iPhone XS XS Max ขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะฟีเจอร์ที่6นะคะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าการตรวจจับประตูค่ะฟังจากชื่อฟีเจอร์ก็น่าจะรู้นะคะว่าเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับการที่เราสามารถใช้ iPhone เนี่ยสแกนว่าด้านหน้ามีประตูอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ Apple เขาทำมาเพื่อช่วยเหลือคนที่มีความบกพร่องทางสายตาค่ะณตอนนี้นะคะซึ่งเป็น iOS 16ที่เป็นเวอร์ชัน 16.0 เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ในประเทศไทยนะคะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่า Apple เขาจะเปิดให้ใช้งานฟีเจอร์นี้ในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าก็จะขอเล่าให้ฟังนะคะฟีเจอร์นี้ทำงานโดยการใช้ LiDAR Scannerที่อยู่ใน iPhone Pro Series ซึ่งก็คือ iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro นะคะเขาจะมาพร้อมกับ LiDAR Scanner การใช้ LiDAR Scanner สแกนไปที่ประตูเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าลูกบิดอยู่ฝั่งไหนนะคะแล้วก็บนประตูเนี่ยมีข้อความอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมีการแสดงว่าเราจะสามารถเปิดประตูนั้นได้อย่างไรค่ะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะส่วน iPhone รุ่นที่รองรับฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเป็น iPhone Pro Series นะคะซึ่งก็คือ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max นอกจากนี้นะคะยังรองรับ iPad ด้วยซึ่งก็คือ iPad Pro ที่มี LiDAR Scanner นั่นเองค่ะข้อที่7นะคะนูนี้จะขอพูดถึงฟีเจอร์เกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างค่ะใน iOS 16นะคะ Apple เขาเพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับสุขภาพเข้ามา1อย่างก็คือฟีเจอร์การทานยาหรือว่า medication เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยให้เราบันทึกการทานยาของเรานะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนในการทานยาแต่ละวันหรือว่าตามเวลาที่เราตั้งไว้ได้ด้วยนอกจากนี้นะคะฟีเจอร์การทานยาเนี่ยเขามีอีกฟีเจอร์นึงนะคะซึ่งก็คือฟีเจอร์การสแกนกระปุกยาค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยนูนี้ก็ได้ลองใช้งานแล้วนะคะพบว่าณตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่สามารถใช้งานได้ค่ะนี่นะคะตัวอย่างนะคะเราเข้ามาที่แอปสุขภาพนะคะแล้วก็ไปที่การทานยานะคะนี่แล้วก็เราสามารถกดเพิ่มการทานยาได้เลยทีนี้นะคะที่หน้านี้เนี่ยมันจะมีชื่อยาใช่ไหมคะอันนี้เราต้องพิมพ์ชื่อยาเข้าไปเองนะคะแต่ว่าในต่างประเทศนะคะเขามีการเปิดใช้งานการสแกนกระปุกยาเข้ามาที่หน้านี้ได้ด้วยค่ะซึ่งที่ด้านขวานะคะเขาจะมีแบบว่าตัวสแกนให้ดูนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยก็ใช้การพิมพ์ชื่อยาลงไปก่อนนะคะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเป็น iPhone รุ่นที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปค่ะ
ข้อที่8ค่ะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับ Siri ค่ะใน iOS 16นะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์สั่งให้ Siri วางสายเข้ามาสมมุติว่านูนิกโทรหาใครสักคนอยู่แล้วนูนิกอยากจะวางเนี่ยนูนิกแบบว่ามือไม่ว่างเราไม่จำเป็นต้องไปกดวางเองนะคะเราสามารถใช้เสียงของเราสั่ง Siri แล้วก็ให้ Siri วางสายให้โดยอัตโนมัติค่ะอย่างตัวอย่างการใช้งานนะคะตอนนี้นุ้งนิกโทรหาพี่หนึ่งอยู่นะคะแล้วนุ้งนิกอยากจะวางสายโดยที่ไม่กดปุ่มเองนะคะนุ้งนิกก็แค่พูดว่า Hey Siri Hang up เห็นไหมคะ Siri เขาจะขึ้นมาว่าโอเคแล้วก็จะวางสายให้เราทันทีเลยค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะยังไม่รองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยเราจะต้องเปลี่ยนเป็น Siri แล้วก็ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะสำหรับแอปที่รองรับที่นุ้งนิกได้ไปลองใช้งานมานะคะก็จะมีแอป FaceTime การโทรศัพท์แบบทั่วไปนะคะแล้วก็ใน LINE เนี่ยยังไม่รองรับนะคะก็ลองไปใช้งานกันดูส่วน iPhone รุ่นที่รองรับก็เป็น iPhone รุ่นที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปค่ะต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์ที่9ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า Live Caption ที่อยู่ในแอป FaceTime ค่ะเป็นคำบรรยายสดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรองรับภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยยังไม่รองรับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการใช้งานเลยค่ะสมมติว่าตอนนี้เราใช้งาน FaceTime อยู่นะคะแล้วเราก็ไปกดที่รูปของคนคนนี้ที่เรากำลังคุยอยู่จะเห็นคำว่าคำบรรยายเสียงสดนะคะซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นเบต้าอยู่ถ้าเราเปิดใช้งานนะคะก็จะมีคำบรรยายขึ้นมาเห็นไหมคำบรรยายเสียงสดเห็นไหมคะเขาก็จะมีคำบรรยายขึ้นมาสิ่งที่พี่หนึ่งพูดก็ตรงเป๊ะเลยนะคะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์หรือบางทีเนี่ยคนที่ใช้งาน FaceTime อยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับฟีเจอร์ Live Caption ใน FaceTime นะคะก็จะเป็น iPhone 11ขึ้นไปค่ะ iPhone 11 Pro แล้วก็ไปเรื่อยๆจนมาถึง iPhone รุ่นปัจจุบันค่ะ10ค่ะตรงนี้จะขอพูดถึงฟีเจอร์ที่ Apple เพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยใน iOS 16ก็คือฟีเจอร์การปรับแต่งหน้าจอล็อกนะคะซึ่งในการปรับแต่งหน้าจอล็อกเนี่ยมันจะมีวอลเปเปอร์ที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ซึ่งก็คือวอลเปเปอร์ที่เป็นดาราศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปโลกนะคะรูปดวงจันทร์รูประบบสุริยะนะคะอันนี้นะคะ iPhone ทุกรุ่นเนี่ยสามารถใช้งานได้ถ้ารองรับ iOS 16แต่ว่ามันจะมี1อย่างค่ะก็คือแอนิเมชันการเคลื่อนไหวเวลาที่เราปลดล็อกหน้าจอแล้วเราสไลด์ขึ้นไปเข้าที่หน้าจอโฮมเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวของดวงจันทร์หรือว่ารูปโลกนะคะเวลาที่เราปัดเข้าไปที่หน้าจอโฮมเดี๋ยวนุ้งนี้มาทำตัวอย่างให้ดูเลยค่ะตอนนี้นะคะนุ้งนี้ได้ใช้วอลเปเปอร์หรือว่าภาพพื้นหลังดาราศาสตร์ที่เป็นรูปโลกอยู่นะคะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูแบบนี้นะคะเวลาที่เรากดไปแบบเนี้ยปัดขึ้นที่หน้าจอโฮมจะเห็นการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเขาจะซูมโลกเข้ามาแล้วโลกเนี่ยก็จะไปอยู่ที่บริเวณด้านล่างค่ะซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยรองรับเฉพาะ iPhone บางรุ่นเท่านั้นซึ่งก็เป็น iPhone รุ่นดังนี้เลยค่ะiPhone รุ่นที่รองรับภาพพื้นหลังดาราศาสตร์แบบเคลื่อนไหวได้เนี่ยก็จะเป็น iPhone 11ขึ้นไปค่ะถ้าถามว่า iPhone รุ่นที่เก่ากว่านี้สามารถใช้งานพื้นหลังดาราศาสตร์ได้ไหมก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าจะไม่มีแอนิเมชันการเคลื่อนไหวเวลาที่เราปลดล็อกจอค่ะ11ค่ะเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับเสียงและการฟังเพลงค่ะ iOS 16นะคะ Apple เขาได้เพิ่มฟีเจอร์ที่เรียกว่า Personalized Spatial Audio เข้ามานะคะเป็นระบบเสียงตามตำแหน่งสำหรับคุณถ้าดูจากชื่อนะคะก็รู้ได้เลยว่าเป็นระบบเสียงที่เราสามารถคัสตอมเองได้ซึ่งก็เป็นระบบเสียงการติดตามตำแหน่งศีรษะของเราเวลาที่เราฟังเพลงเวลาที่เราใส่ AirPods นะคะเราก็จะสามารถใช้งานระบบเสียงตามตำแหน่งได้ค่ะซึ่งการใช้งานระบบเสียงตามตำแหน่งนะคะก็จะรองรับ AirPods แล้วก็ Beats Fit Pro นะคะก็จะมีตั้งแต่ AirPods Pro รุ่นที่1 AirPods Pro รุ่นที่2 AirPods รุ่นที่3 AirPods Max แล้วก็หูฟัง Beats Fit Pro ค่ะการจะปรับแต่งเสียงตามตำแหน่งสำหรับคุณนะคะจะต้องใช้ iPhone รุ่นที่รองรับด้วยนะคะซึ่งก็คือ iPhone รุ่น Face ID ทุกรุ่นค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้กล้องหน้า True Depth ในการสแกนรูปหูแล้วก็รูปศีรษะของเราค่ะซึ่งตัวอย่างการใช้งานนะคะก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะนุ้งนิ้งได้ให้พี่หนึ่งลองใช้งานให้ดูแล้วค่ะสำหรับขั้นตอนการตั้งค่าเสียงตามตำแหน่งสำหรับตัวเราเองนะคะก็สามารถทำได้ดังนี้แบบคร่าวๆเลยค่ะก็เชื่อมต่อหูฟัง AirPods เข้าไปนะคะไปที่การตั้งค่าแล้วก็แตะที่ชื่อ AirPods ของเราจากนั้นค่ะเสียงตามตำแหน่งสำหรับคุณค่ะแล้วก็กดดำเนินการต่อนะคะระบบค่ะจะให้เราถอดหูฟังออกมาแล้วก็จะมีการจับภาพด้านหน้าเราต้องหันซ้ายนะคะหันขวา
เงยหน้าขึ้นนะคะแล้วก็ก้มหน้าลงตามที่เขาบอกเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องเอา iPhone เราเนี่ยไปจ่อที่หูของเราแล้วก็จับหูทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวานะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ระบบเสียงตามตำแหน่งแบบตัวเราเองเลยค่ะฟีเจอร์ที่12ค่ะเราจะพูดถึงฟีเจอร์ Siri Offline นะคะก็คือการใช้งาน Siri ขณะที่เราไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าเซลลูลาร์นะคะเราก็สามารถใช้งาน Siri ได้อยู่แต่ว่าจะใช้งานได้บางฟีเจอร์เท่านั้นนะคะจริงๆแล้วฟีเจอร์นี้เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาตั้งแต่ iOS 15แล้วแต่ว่าใน iOS 16นะคะก็มีการเพิ่มความสามารถให้ Siri Offline เข้ามานะคะเดี๋ยวตรงนี้ลองมาใช้งาน Siri Offline กันให้ดูสัก 1-2 อันละกันค่ะนี่นะคะตัวอย่างการใช้งานเดี๋ยวนุ้งนิ้งลองปิดเซลลูล่ากับ Wi-Fi ไปเลยนะคะนี่ก็จะไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วเดี๋ยวลองใช้งาน Siri ให้ดูค่ะตรงนี้จะสั่งให้ Siri ตั้งปลุกนะคะก็เรียก Siri ได้เลย Wake me up at 12เห็นไหมคะ Siri ก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ก็จะเป็นการทำงานที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองอย่างเช่นการตั้งปลุกนะคะหรือเราจะสั่งให้ Siri เปิดแอปก็ได้นะคะOpen Line เห็นไหมคะว่า Siri เขาสามารถใช้งานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตก็ตามค่ะและฟีเจอร์นี้นะคะก็รองรับ iPhone XS XS Max ขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะข้อที่13ค่ะใน iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max นะคะมีการปรับปรุงให้เราสามารถถ่ายรูปภาพพอร์ตเทรตได้ดีขึ้นซึ่งเขามีการไปปรับปรุงการเบลอนะคะโฟกัสกับแบ็คกราวด์ทำให้เราสามารถถ่ายภาพบุคคลออกมาให้มีความสมจริงสวยงามแล้วก็มีระยะชัดลึกที่สวยงามมากขึ้นค่ะพอแถมให้อีก2ฟีเจอร์นะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 14 Series นะคะซึ่งก็มาพร้อม iOS 16นั่นแหละ1ก็คือฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมนะคะต้องบอกก่อนว่าณตอนนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถใช้งานได้นะคะในอนาคตอาจจะใช้งานได้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องรอดูกันไปก่อนนะคะข้อที่2ที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 14นะคะก็คือฟีเจอร์การตรวจจับการชนกันเป็นฟีเจอร์ที่จะตรวจจับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ซึ่งก็เป็นอุบัติเหตุรถชนนะคะถ้าผู้ใช้ไม่สามารถตอบสนองได้ภายใน10วินาทีเนี่ยเขาก็จะทำการโทรหาเบอร์โทรฉุกเฉินให้เราอัตโนมัติเลยค่ะและ iPhone 14ค่ะก็ต้องมีเคสดีๆในการปกป้องตัวเครื่องนะคะ425 degree ค่ะเขาก็มีเคสดีๆมาแนะนำค่ะสำหรับคนที่ได้ iPhone 14เครื่องใหม่มาแล้วกำลังมองหาเคสคู่ใจที่จะช่วยเพิ่มความสวยงามปกป้องตัวเครื่องเข้าไปดูกันได้เลยที่ www.425degree.com เพราะทาง425 degree เขาคัดเคสสำหรับ iPhone 14 series รวมมาให้แล้วจากทั่วโลกมีให้เลือกหลากหลายดีไซน์ทั้งเคสใสโชว์สีตัวเครื่องที่ไม่ได้สวยงามอย่างเดียวแต่ยังช่วยกันกระแทกด้วยมีระดับการทนต่อการกระแทกหลายระดับทาง425 degree เขาพิสูจน์มาให้แล้วเคส Glitter Wing Wing สวยหรูดูแพงเข้าได้กับตัวเครื่องทุกสีสำหรับคนที่ชอบชาร์จไร้สายเขาก็มีเคส MagSafe คนที่ชอบความน้อยแต่มากเขาก็มีเคสเรียบหรูเข้าได้กับทุกลุคหรือจะเป็นเคสเท่ๆสำหรับสายเท่425 degree เขาก็มีให้เลือกครบทุกแบบทุกรุ่นสวยงามตอบโจทย์ทุกความต้องการแถมยังคุ้มราคาไปเลือกซื้อกันได้เลยที่425 degreeและทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่นุ้งนิ้งได้รวบรวมมาให้ได้ดูนะคะว่า iPhone บางรุ่นเท่านั้นเนี่ยที่สามารถใช้งานได้และใครที่อยากดูคลิปเปรียบเทียบ iPhone 13กับ iPhone 14ว่าต่างกันยังไงนะคะทีมงานของเราเนี่ยได้ทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วสามารถตามไปดูได้เลยค่ะเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิ้งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ